ธงทองฮาลั่นรถควบคุมสั่งการทหารเบนซ์เอ500สงสัยส่งจรวดจากในรถได้นายธงทองจันทรางสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ขำกองทัพแจ้งนายทหารระดับสูงใช้รถเบนซ์เอ500ที่เรียกว่ารถควบคุมการสั่งการสงสัยสจะส่งจรวดปรามนูจากในรถได้ จากกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรในฐานะกรรมธิการสัสตว์ส่วนภาคเสรีรวมไทยอภิปรายการเข้าชี้แจงการของงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมของเหล่าทัพพุ่งเป้าไปที่ค่าใช้จ่ายของนายทหารระดับสูงโดยอ้างว่าได้รับจดหมายจากกำลังพลส่งมาให้กล่าวคือปัจจุบันทุกเหล่าทัพ มีการเช่ารถยนต์ให้ผู้บริหารระดับสูงรวม36คนเช่นปลัดกระทรวงกลาโหมรองปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพและที่ปรึกษากองทัพโดยรถที่เช่าเป็นรถเบนซ์เอ0และ S400 ซึ่งในจดหมายดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่าการเช่ารถให้ผู้บริหารกองทัพมีหลักเกณฑ์เหมือนหน่วยงานราชการอื่นทั่วไปหรือไม่ที่จะมีการกำหนดวงเงินค่าเช่าและจำนวนซีซีของรถยนต์ เทียบเท่ากับตำแหน่งต่างๆซึ่งตนอยากได้รับคำชี้แจงจากกองทัพต่อมามีคำตอบจากกองทัพว่ารถเบนซ์เ500ที่นายทหารระดับสูงใช้ไม่ใช่รถประจำตำแหน่งแต่เรียกว่ารถควบคุมการสั่งการเป็นรถสมรรถนะสูงที่ใช้งบประมาณปกติจัดซื้อโดยต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเป็นรายการไปดังที่รายงานไปก่อนนี้นั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่19กรกฎราคม2,565เวลา15.14นาิกาสนาทีเดลี y นิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่19กรกฎราคมนายธงทอง,ทองจันทรางสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ Facebook รูปอิโมจิขำขันพร้อมข้อความระบุว่ารถควบคุมการสั่งการหาสงสัยจะส่งตรวจประมณูจากในรถได้ภายหลังจากกองทัพชี้แจงคณะกรรมการวิสามัน พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566เกี่ยวกับการเช่ารถเบนซ์ S500 ให้ผู้บริหารกองทัพโดยระบุรถเบนซ์ S500 ที่นายทหารระดับสูงใช้ไม่ใช่รถประจำตำแหน่งแต่เรียกว่ารถควบคุมการสั่งการกองทัพลั่นเบนซ์ S500 บิกทหารไม่เรียกรถประจำตำแหน่งเรียกรถควบคุมสั่งการ วันที่18กรกฎาคม2565เวลา17.42ตรนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสมชัยสีสุดธิยากรในฐานะกรรมกาบริการสัตว์ส่วนพักเสรีรวมไทยอภิปรายรายการเข้าชี้แจงการของงบประมาณในส่วนกระทรวงกลาโหมของเหล่าทัพ พุ่งเป้าไปที่ค่าใช้จ่ายของนายทหารระดับสูงโดยขอทราบรายละเอียดเงินตอบแทนพิเศษทหารระดับพันเอกพิเศษขึ้นไปจนถึงระดับนายพลว่ามีอัตราการจ่ายอย่างไรและจ่ายอยู่จำนวนกี่นายรวมงบประมาณเท่าใดขณะเดียวกันนายสมชัยยังอ้างว่าได้รับจดหมายจากกำลังพลส่งมาให้และขออ่านสอบถามเพื่อให้เหล่าทัพต่างๆชี้แจงระบุว่าได้รับการแจ้งจากคนในกองทัพว่า ปัจจุบันทุกเหล่าทัพมีการเช่ารถยนต์ให้ผู้บริหารระดับสูงรวม36คนเช่นปลัดกระทรวงกลาโหมรองปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บริการเหล่าทัพและที่ปรึกษากองทัพโดยรถที่เช่าเป็นรถเบนซ์เอสและ S-400 ซึ่งในจดหมายดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่าการเช่ารถให้ผู้บริหารกองทัพ มีหลักเกณฑ์เหมือนหน่วยราชการอื่นทั่วไปหรือไม่ที่จะมีการกำหนดวงเงินค่าเช่าและจำนวนซีซีของรถยนต์เทียบเท่ากับตำแหน่งต่างๆที่ตนอยากได้รับคำชี้แจงจากกองทัพล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมธิการงบประมาณปี2566โพสต์ข้อความกรณีการเข้าชี้แจงการของงบประมาณในส่วนกระทรวงกลาโหมของเหล่าทัพโดยระบุว่าคำตอบจากกองทัพมีดังนี้ 1. รถเบนซ์เอ0หที่นายทหารระดับสูงใช้ไม่ใช่รถประจำตำแหน่งแต่เรียกว่ารถควบคุมการสั่งการเป็นรถสมรรถนะสูงที่ใช้งบประมาณจัดซื้อโดยต้องทำการตกลงกับสำนักงบประมาณเป็นรายการไป 2. ส,ส่วนอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนค่ารถประจำตำแหน่งของนายทหารมีอัตราตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง คือพันเอกพิเศษ25,400บาทพลตรี31,800บาทพลโทขึ้นไป41,000บาทเป็นอัตราที่จ่ายตามปกติประเด็นอภิปรายต่อของผมคือ 1. แปลว่านายทหารระดับสูงจะมีรถสองคันคันหนึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งตามสเปคราชการอีกคันเป็นรถหรูเรียกว่ารถควบคุมการสั่งการ จึงขอให้ส่งจำนวนรถควบคุมการสั่งการทั้งหมดที่มีว่ามีจำนวนเท่าใดและจัดซื้อโดยเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณใดบ้าง 2. แม้อัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจำตำแหน่งจะเป็นไปตามระเบียบราชการแต่การเทียบตำแหน่งของกองทัพกับพลเรือนทำให้กองทัพมีจำนวนตำแหน่งที่ต้องจ่ายมากกว่ามากเช่นกระทรวงมีปลัดกระทรวงได้หนึ่งคนแต่กองทัพตีเทียบเท่าพลโทขึ้นไป ดังนั้นเท่ากับกองทัพสามารถเบิกในอัตราประลัดกระทรวงได้หลายร้อยคนถือเป็นความเหลื่อมล้ำในราชการอย่างมาก 3. ขอเอกสารกำลังพลในตำแหน่งพลตรีพลโทพลเอกที่มีในปัจจุบันแยกเป็นที่มีหน่วยงานรองรับและที่เป็นตำแหน่งลอยเช่นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษว่ามีจำนวนเท่าไร่เป็นเอกสารด้วยนายสมชัยศรีสุทธิยากร